รานชุมกับพรานสอนเป็นเพื่อนที่สนิทและรู้จักกันมานานแม้ว่าอายุห่างกันพอสมควรแต่ทั้งสองก็รักกันเหมือนครอบครัวและช่วงนี้เป็นช่วงที่พรานชุมมีอาการป่วยค่อนข้างหนักมาหลายวันแม้จะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ยังป่วยอยู่พรานสองจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่อีกหมู่บ้านตามคำแนะนำของตะโมกว่ามียาดีที่น่าจะช่วยให้พรานชุมหายได้ถ้าจะรีบไปรีบกลับเองไม่ต้องห่วงนะ เองต้องใช้เวลาเดินทางข้ามวันข้ามคืนระวังตัวด้วยล่ะ สบายมากเองนอนพักเถอะข้าต้องรีบออกเดินทางแล้วกลับมาเองจะได้กินยาแล้วก็หายสักทีว่ากันว่าโลกของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่โลกเดียวหรือมิติเดียวเท่านั้นแต่ยังคงมีอีกหลายมิติและหลายโลกที่เรายังค้นหาไม่พบนรกก็อาจจะนับเป็นอีกโลกหรืออีกมิติที่มนุษย์เชื่อว่ามีอยู่จริงพรานสองเดินทางเข้าป่าตามเส้นทางได้สักระยะจนมืดค่ำก็ตัดสินใจที่จะพักแรมค้างคืนแต่ในระหว่างที่กำลังจะก่อกองไฟนั้นเสียงฝีเท้าที่หนักอึ้งก็มาพร้อมกับเสียงก้องคำรามที่ดังให้ได้ยินและเมื่อหันไปมองผ่านสองก็ได้เห็นเสือสมิงตัวใหญ่รูออกมาพรานสองก็รีบตั้งสติย่อตัวลงกำดินขึ้นมาไว้ในมือดินปลุกดินเสกดินเวทดินมนต์ก่อสร้างร่างผลหมอกมนมายาพรานสองได้เสกหมอกบังตาเพื่อยื้อเวลาให้ตัวเองได้วิ่งหนีเสือสมิงก่อนแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลมากเท่าไหร่เสือสมิงก็ฝ่าหมอกบังตาและวิ่งไล่ล่าพรานสองมาเกือบติดวิ่งหนีเสือสมิงไปสักระยะพรานสองก็วิ่งมาจนถึงบริเวณที่มีทางลาดชันซึ่งพรานสองรู้ดีว่าไม่ควรจะวิ่งมาแต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้พรานสองก็ตัดสินใจที่จะวิ่งลงทางลาดชันไปแต่ด้วยความมืดและความเร็วที่ต้องเร่งฝีเท้าก็ทำให้พรานสองสะดุดและกลิ้งลงไปตามเนินที่ลาดชันพรานสองตกมาจนถึงพื้นลาดปกติแม้จะบาดเจ็บแต่พรานสองก็รีบลุกขึ้นและวิ่งหนีต่อไปจนไปเจอเข้ากับถ้ำซึ่งเป็นทางเข้าเหมืองเก่าที่ชาวบ้านในหมู่บ้านของเขารู้กันดีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจเพราะได้ยินเรื่องคำล่ำลือเกี่ยวกับวิญญาณในเหมืองเก่าที่น่ากลัวรุ่งเช้าวันต่อมาพรานชุมค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นก็ต้องตกใจเมื่อเห็นพรานสองมายืนจ้องมองเขาอยู่อ่ะเอ็งกลับมาเร็วกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยเอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้สองท่าทางเอ็งดูเหมือนบาดเจ็บมาพรานสองไม่ตอบอะไรพรานชุมเลยวางถุงยาที่ได้มาและเดินออกไปทำให้พรานชุมรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ลุกตามออกไปคืนวันเดียวกันกับช่วงกลางดึกพรานชุมที่ได้กินยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นบ้าง
ตัดสินใจลุกมาในครัวเพื่อที่จะหาอะไรกินแต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าพรานสองกำลังนั่งกินบางอย่างอยู่ซึ่งท่าทางของพรานสองนั้นดูแปลกและเปลี่ยนไปมากพรานสองทั้งกัดและกระชากเอาเนื้อสัตว์เป็นๆและเคี้ยวคาปากอย่างอร่อยจนพรานชุมเองก็ตกใจกับภาพที่เห็นไอ้สองทำไมเองกินแบบนั้นพรานสองได้ยินพรานชุมก็หันมาหาทั้งที่ยังมีเนื้อสีแดงสดคาปากอยู่ก่อนจะใช้ขยับเนื้อเข้าไปเคี้ยวและกระโดดพุ่งเข้ามาหาพรานชุมไอ้สองนี่ข้าเองเองจะทำอะไรเนี่ยไอ้สองนี่ข้าเองช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเสียงร้องของพรานชุมดังลั่นจนตะโมกกับชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เคียงต่างก็พากันวิ่งเข้ามาดูเมื่อเห็นตะโมกพรานสองก็รีบพละออกจากร่างพรานชุมก่อนจะกระโดดหนีหายไปเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตะโมกจึงได้ออกตามหาพรานสองกับพรานชุมในทันทีและถึงแม้จะยังไม่หายไข้ดีแต่พรานชุ่มก็ต้องการจะช่วยตะโมช่วยตามหาพรานสองให้เจอจนกระทั่งพบรอยเท้าของพรานสองนำพวกเขาตรงไปยังถ้ำทางเข้าเหมืองที่ตอนนี้ทั้งพรานชุ่มและตะโมกำลังยืนจ้องมองทางเข้าถ้ำอย่างพินิจพิจารณาที่ข้าเห็นมันมีวิญญาณหลายสิบตัวแฝงมาที่ร่างของไอ้สองเราจะช่วยไอ้สองได้ใช่ไหมตะโมข้าไม่กล้ารับปากแต่หวังว่าเราจะช่วยได้ไปเข้าไปในนั้นกันเถอะลางสังหรณ์ของข้าบอกว่ามันอยู่ในนั้นพรานชุมและตาโมกเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งลึกมากขึ้นเรื่อยๆและได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นจนดูเหมือนว่าจะได้ยินชัดเจนในที่สุดและทันทีที่พวกเขาทั้งสองได้เห็นที่มาของเสียงก็ต้องตกตะลึงกับหลุมขนาดใหญ่ที่มีแสงของเปลวไฟและไอร้อนลุกโชนออกมาตะโมกกับพรานชุมตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆหลุมแต่ไม่ทันจะได้มองอะไรชัดเจนก็มีวิญญาณชั่วร้ายหลายดวงพุ่งลอยออกมาหนึ่งในวิญญาณเหล่านั้นก็คือวิญญาณของพรานสองที่ถูกกลืนกินเข้าไปด้วยวิญญาณทั้งหลายพุ่งเข้าไปหาตะโมกแต่ตะโมกไม่มีทางยอมให้เป็นแบบนั้นตะโมกได้ท่องมนต์คาถาวิชาที่ตัวเองร่ำเรียนมาก่อนจะบังเกิดแสงอาคมทำให้วิญญาณเหล่านั้นกระเด็นกระจายไปคนละทิศละทางไอ้ชุมเอ็งต้องระวังให้มากอย่าได้ให้พวกมันเข้าใกล้พวกมันฤทธิ์มากกว่าที่เอ็งคิดและเราคงต้องปิดหลุมนั่นให้ได้หลังจากที่ทำร้ายตะโมกไม่สำเร็จวิญญาณทั้งหลายก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่พรานชุมพรานชุมยังคงตกตะลึงในสิ่งที่ตะโมกบอกจนตะโมกต้องส่งเสียงเตือนพรานชุมอีกครั้งตั้งสติไอ้ชุมตั้งสติพรานชุมเรียกสติคืนมาได้ก็ยกปืนขึ้นลั่นไกกระสุนอาคมยิงกระจายไปที่พวกวิญญาณที่ลอยเข้ามาจนพวกมันปวดแสบปวดร้อนร้องโหยหวนลั่นไปทั่วบริเวณตรงนั้นพรานชุมกับตะโมกขยับมารวมตัวกันทั้งสองต่างตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่กำลังรอจังหวะเข้ามาจัดการพวกเขาทั้งสองคนพร้อมไหมไอ้ชุมตายเป็นตายเท่ากันเองพร้อมไหมก็เอาสิตะโมกเพื่อไอ้สองไม่พร้อมก็ต้องพร้อมปกปักปกป้องปกหมองปกฟ้าปกฤทธิ์ปกมา
ปัดเป่าพญามารร้อนไฟเมื่อหยุดยั้งเหล่าวิญญาณให้หยุดนิ่งได้สักพักแล้วพรานชุมกับตาโมกก็อาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งไปที่หลุมนรกที่มีเหล่าวิญญาณที่อยากจะขึ้นจากหลุมนรกพร้อมกับเสียงโหยหวนตาโมกโยนมีดอาคมของตัวเองลงไปก่อนจะเกิดเสียงร้องเจ็บปวดที่ดังมากกว่าเดิมพรานชุมหยิบดินขึ้นมาและท่องคาถาจนเกิดการเคลื่อนไหวของปากหลุมค่อยๆขยับเข้าหากันอย่างช้าพวกวิญญาณที่อยู่ข้างนอกหลุมก็ร้องเจ็บปวดเช่นเดียวกันและค่อยๆจางไปทีละตนเช่นเดียวกับวิญญาณของพรานสองที่ในตอนนี้กลับกลายเป็นวิญญาณที่ไม่ดูน่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้พรานชุมหันไปมองพรานรุ่นน้องที่ตัวเองรักเหมือนน้องชายก่อนจะได้เห็นรอยยิ้มสุดท้ายของพรานสองแล้วค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆเหมือนกับวิญญาณดวงอื่นตาโมกกับพรานชุมได้ช่วยกันปิดหลุมนรกที่เป็นทางเชื่อมรอยต่อโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณได้สำเร็จแต่มันก็หนักหนาเสียจนพวกเขาทั้งสองจำเป็นจะต้องพักฟื้นร่างกายไปอีกสักระยะจึงจะสามารถกลับมาใช้มนต์คาถาได้อีกและก่อนจากมาดูเหมือนว่าถ้ำเหมืองแห่งนั้นจะถล่มลงมาเป็นสัญญาณให้รู้ว่าจะไม่มีหลุมนรกเกิดขึ้นที่นี่อีกแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมตาโมกที่นี่คงไม่มีแล้วแต่ที่อื่นข้าก็ไม่แน่ใจขนมที่เองชอบเอาไปกินที่โลกหน้านะไอ้สองไม่มีใครรู้เลยว่าหลุมเชื่อมต่อโลกกับนรกแห่งนั้นจะไปโผล่ที่ไหนอีกแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวของมันอาจจะไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้เป็นคุณผู้ชมล่ะครับถ้าได้เจอกับหลุมแห่งนี้นั้นจะทำอย่างไร